วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ strategy ต่อไปนะคะแล้วแต่ก่อนที่เราจะมาเรียน strategy ต่อไปเนี่ยเรามาทบทวนก่อนดีกว่าว่าเราได้เรียน strategy ไหนไปแล้วบ้างนะคะทีนี้มาเล่นเกมกันดีกว่าใครพิมพ์ strategy ที่เราได้เรียนมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะถูกนะคะเป็นคนแรกๆเดี๋ยวครูให้คะแนนเพิ่มเหมือนกันโอเคพิมพ์มาเลยเร็วช่วยครูหน่อยแล้ววันนี้นะคะคือเราเรียน strategy อะไรมาแล้วบ้างเนาะและก่อนที่จะเป็น Divide and Conquer Strategy นะคะใครพิมพ์มาก่อนได้ก่อนเลยนะคะโชคดีโอเคมีพิมพ์มาแล้ว1คน Decrease and Conquer ชานนท์เก่งมาก Decrease and Conquer คนแรกถึงจะได้คะแนนนะคะแล้วมีอะไรอีกมันมีอะไรอีกมีอันนึงอีกอันนึงโอ้ไม่ใช่ชานนท์แล้วล่ะที่ขึ้นมาคือคิมนะคะชานิดาภานะคะ1090เย้ผู้โชคดีของเรามันมีอันนึงอีกอันนึงที่ได้เรียนมาแล้วโอ้โหดิคิสเซนคองเคอร์หมดเลยมันมีก่อนดิคิสเซนคองเคอร์ชานนท์ได้ไปนะคะบูทฟอร์สนะคะแต่ณัชพงศ์อาจจะตอบครบอีกคนนึงนะคะบูทฟอร์สเอ็กซอร์ซีฟมีใส่เครื่องหมาย question mark ด้วยนะโอเคให้2คนเลยให้ทั้งชานนท์ให้ทั้งณัชพงศ์ด้วยนะครับเดี๋ยวปิดเดี๋ยวนั้นก็เดี๋ยวค่อยมานั่งกันบางคนที่พิมพ์ไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมีอะไรอีกหลายๆอย่างเดี๋ยวให้คะแนนเพิ่มนะคะคนคงอยากได้คะแนนเพิ่มวันนี้เราจะมาเรื่องต่อไปนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วตอนที่เราเรียนวิชา Data Structure and Algorithms นะครับก็มันเป็นเรื่องที่แล้วก็เราก็เรียนมาแล้วในโมดูลแรกด้วยนะใครจำได้บ้างคะว่าอะไรที่เป็นโมดูลแรกของการทำ Divide and Conquer นะมี2อัลกอริทึมที่เราเรียนไปอะไรเป็น Divide and Conquer คะ Binary Search Binary Search เป็น Divide and Conquer ใช่เป็น Binary Search เหมือนกัน Divide and Conquer มีอีกไหมเอ่ยว่า Partitioning Merge Sort ถูกต้องเลยนะคะเรียนมาแล้วนะใครตอบไม่ทันไม่เป็นไรนะคะจริงๆ why อยู่ใน quick sort นะคะจริงๆถ้าตอบให้แบบถูกต้องจริงๆต้องตอบว่าเป็น quick sort นะพอ partitioning system ก็ถือว่าเป็น divide and conquer เหมือนกันนะโอเคนะถ้าเราจำได้นะคะ topics นะคะในส่วนของที่เป็น divide and conquer เนี่ยหรือการแบ่งแยกแล้วก็ทำการปกครองนะคะดูเป็นอันนี้เลยนะดูเป็นการเมืองไงก็ไม่รู้นะดูไอ้คอนเคอร์นะก็คือคล้ายๆกับว่าคอนเคอร์เนี่ยแปลว่าสู้รบนะแปลว่าค่อยมาสู้รบหรือในทางอัลกอริทึมของเราเนี่ยก็คือค่อยๆมาจัดการกับข้อมูลมันค่อยๆมาทำการประมวลผลข้อมูลนะโดยการที่เราต้องแบ่งเป็นครึ่งนึงก่อนโดยคอนเซ็ปต์ของมันคือเราจะพยายามแบ่งเป็นครึ่งนึงก่อนนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็คืออัลกอริทึมอันไหนที่มันพยายามจะแบ่งเป็นครึ่งนะคะเพื่อที่จะได้ตัวที่เราเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็น big O อะไรเนาะ big O ถ้าเราแบ่งครึ่งนะคะแล้วทำแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเป็น big O หรือ complexity เท่ากับเท่าไหร่ quick sort นะ quick sortเมอร์ซอสนะคะชานนคนแรกตอบ n log n ส่วนใหญ่ตอบ log n ฐาน2หมดเลยนะคะคนแรกที่ตอบ n log n ฐาน2กลายเป็นปารีวานะคะ log n ฐาน2มีฐาน2อยู่ข้างล่างด้วยสงสัยต้องให้แล้วล่ะ1003นะคะชื่ออะไรครับปารีวาเหรอคะกัญญาลักษณ์แพวาชื่อว่าแพวาค่ะขอโทษค่ะขอโทษอ่านผิดค่ะแพวากัญญาลักษณ์นะคะโอ้โหมีพิมพ์ underscore ไม่ใช่สิเป็น subscript 2ด้วยโอเคคนนี้ตอบถูกสุดเนาะก็ต้องยอมให้เขานะคะเดี๋ยวจำไว้นะใครได้กี่ดาวอะไรเนี้ยนะคะเดี๋ยวครูจะมีมาให้นะวันนี้แจกดาวแจก 1% กันได้หมดเลยนะถือว่าใครจำได้ใครยังเรียนรู้แล้วก็ยังสามารถที่จะ recognize ได้นะคะจำได้เนี้ยสุดยอดเลยทีเนี้ยพอเป็น n log n ฐาน2แล้วเนี่ยจำได้ไหมนะการที่ได้มาซึ่งวิธีการอะไรเนาะที่ทำให้ได้มาซึ่ง n log n ฐาน2เราใช้วิธีการในการคำนวณชื่อว่าอะไรอันนี้ยากนิดนึง
ใครตอบได้พิมพ์มา Master Theorem ถูกต้องมันพุ่งพุดมาพร้อมกันเลยเนี่ยเอาดูที่ครูเห็นแล้วกันนะคะสาริตานะคะสาริตานะคะ1050ชนะบอชนะปอนบุญยฤทธิ์ไปประมาณกี่ไมโครเซคันด์นะกี่มิลลิเซคันด์นะคะกี่มิลลิเซคันด์นี้เดียวเอง Master Theorem ถูกต้อง Master Theorem เป็นตัวทฤษฎีในการที่ทำให้เราสามารถหาอัลกอริทึมไม่ใช่สิคอมเพล็กซิตี้ของตัวที่เป็น divide and conquer ได้นะเก่งมากๆเลยนะคะจำยังจำได้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราดูท็อปิกที่เราต้องเรียนนะคะปกติเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือครูก็จะมีการครูจะไม่ได้เอาซอสไปรวมกันอยู่ในโมดูล1ครูจะกระจายตามอัลกอริทึมที่เป็นกลยุทธ์ต่างๆนะพอเป็นกลยุทธ์ divide and conquer ครูก็เอาเมิร์จซอสกับคลิกซอสมาสอนแต่เนื่องจากเมื่อสอนกับคลิกสอนเนี่ยได้ถูกสอนไปแล้วในโมดูลแรกนะคะโมดูลที่1เพราะฉะนั้นครูจะไม่พูดถึงมันในโมดูลที่2นะคะเราต้องจดจำได้เองนะและหลายๆคนก็จำได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของ Divide and Conquer ที่ครูจะโฟกัสก็คือ Crosset Pair Algorithm หรือ Crosset Pair Problem แต่ก่อนที่จะไป Crosset Pair Problem นะคะเรามารีวิวเกี่ยวกับเรื่องของ General Concept ของตัวที่เป็น Divide and Conquer ก่อนdivide and conquer เนี่ยสมมุติว่าเรามี problem อยู่ถูกไหม1อัน problem instance นะคะ problem อยู่1เราจะพยายามแบ่งครึ่งของมันนะคะโดยปกติ problem เนี่ยเราจะมองมันในเรื่องของ size ที่เป็น n ถูกไหม size ที่เป็น n เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำการแบ่งปัญหาออกเป็น2ภาคนะคะ2ส่วนก็คือโดยมี size ที่เป็น n ส่วน2แล้วก็ n ส่วน2เพื่อที่จะแบ่งแยกแล้วก็ไปทำการแก้ไขปัญหาใน sub solution หรือ sub problem อันนั้นนะ n 2 n ส่วน2ก็จะไปทำฝั่งนึง n ส่วน2อีกฝั่งนึงก็ไปทำอีกฝั่งนึงจากนั้นก็คือค่อยมาทำการ merge solution เข้าด้วยกันให้กลายเป็นผลลัพธ์สำหรับ original problem นี่คือคอนเซ็ปต์ทั่วๆไปของตัวที่เป็น divide and conquer นะครับซึ่ง divide and conquer เนี่ยก็คือมันจะมีตัวสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเมอร์ซอสกับพิกซอสเนอะครูไม่ลงรายละเอียดนะคะเราน่าจะจำได้แล้วก็นั่นหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นครูขอที่จะพูดถึงตัวต่อไปเลยก็คือ Crosset Pair Algorithm หรือ Crosset Pair Problem ปัญหาของการหาคู่กันที่ใกล้ที่สุดเนี่ยมันใช้ในส่วนของที่เป็น Data Science นะ Data Science Data Engineer Big Data นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในอนาคตนะคะก็คือบางทีเนี่ยข้อมูลนะคะมันไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นลีเนียร์หรือข้อมูลที่เป็นตัวเลขอย่างเดียวนะมันจะเป็นข้อมูลที่เป็น2มิติแบบนี้ค่ะกระจัดกระจายกันอยู่เนาะแล้วเราอ่ะต้องการที่จะหาความใกล้เคียงกันใช่ไหมเพื่อที่จะจัดกลุ่มของข้อมูลสมมติว่าคุณมีข้อมูลแบบนี้เรียงมาแบบเนี้ยเราเห็นด้วยตาเปล่าเนาะเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะแบ่งกลุ่มออกมาได้เป็นประมาณสัก3กลุ่มแบบนี้นะ3กลุ่มนะซึ่งวิธีการจะหาออกมาเป็น3กลุ่มแบบนี้ได้คือด้วยตาเปล่าเรามองเห็นด้วยมนุษย์เนาะแต่ว่าด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ต้องคำนวณหาเพราะฉะนั้นเนี่ย Crosset Pair Algorithm ก็คืออะไรคะก็คือการหาจำนวนที่อยู่ใกล้ๆกันมากที่สุดก่อนที่จะไปหากระจุกที่ใกล้กันมากที่สุดก็หาตัวที่ใกล้กันมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากรูปตรงนี้ค่ะตัวไหนมันน่าจะใกล้กันมากที่สุดโอ้ครูก็เขียนซะเละเลยเนาะสมมติแล้วกันสมมตินะคะสมมติว่าใกล้ที่สุดน่าจะเป็นสักตัวนี้แล้วกันนะตัวไหนเอ่ยตัวนี้แล้วกันน่าจะใกล้ที่สุดอย่างเงี้ยทีนี้เราจะหาได้ยังไงนะสมมติว่าเรามีข้อมูลอยู่กระจัดกระจายกันแบบนี้นะใน2มิตินะแต่เราจะก่อนที่เราจะไป2มิติเราจะหา3มิติ1มิติก่อนนะแต่ว่าวิธีการหาใน2มิติที่ง่ายที่สุดก็คืออะไรคะก็คือใช้วิธีการของ brute force algorithmboost force แปลว่าอะไรคะ boost force crosset pair ก็คืออะไรก็คืออย่างแรกนะคะก็คือหา find distance between two crosset pair หาระยะของแต่ละคู่ของจุดนะคะในระนาบนะวิธี boost force ก็คือตะลุยทำทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้น input ของเราเนี่ยก็เป็น list ของ point นะของจุดนะคะโดยที่อาจจะมีจุดมากกว่า2จุดนะคะเพราะเราต้องหาคู่กันมากกว่านั้นอาจจะอยู่ในรูปของ p 1 x 1 y 1 p 2เท่ากับ x 2 y 2 p n เท่ากับ x n y n x n y n นะครับเพราะฉะนั้น output คืออะไร output จะบอกว่าคู่ไหนคือคู่ที่มันใกล้ที่สุดถูกไหมวิธีการหาทำยังไงเอ่ย
วิธีการหาก็คือวนไปนะคะ a i ตั้งแต่1ถึง n ลบ1นะคะคือ j ก็เท่ากับ j ตั้งแต่ i บวก1ถึง n นะคะก็วิ่งหาทุกจุดเลยนะคะแล้วก็หาคู่เทียบกันนะคะคือจุดที่ i กับจุดที่ j เนี่ยจะเป็นตัวที่เทียบกันเสมอนะคะสมมุติว่ามีทั้งหมด100จุดนะคะก็หาไปนะคะโดยที่เทียบกันไปนะคะแล้วก็ตัวไหนนะคะเราก็หาตัวที่เป็นวิธีการหาก็คือเราก็ให้ d เนี่ยเป็น infinity ก่อนก็คือเราเซตเป็น initialize มันเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดคือ infinity คือยาวที่สุดจากนั้นก็คือหาระยะคู่ pi กับ pj นะคะเปรียบเทียบอันนี้ก็คือเปรียบเทียบ pi point ที่ i กับ point ที่ j นะว่ามีระยะห่างเท่าไหร่นะใส่เครื่องหมายเป็น absolute แบบนี้สูตรในการหานะคะก็คือ square root ของผลต่างกำลัง2บวกด้วยผลต่างกำลัง2ผลต่างในแนวแกน x กำลัง2บวกด้วยผลต่างในแนวแกน y กำลัง2แล้วก็ใส่ square root นะคะสูตรมันก็จะเป็นประมาณนี้ xi ลบ xj กำลัง2บวกด้วย yi ลบ yj กำลัง2นะคะอันนี้คือสูตรของขนาดของ pi pj นะคะก็คือระยะทางนี้อันนี้คือสูตรของเขานะคะซึ่งก็ได้ค่ามาเป็น d ถูกไหมได้ค่ามาเป็น d เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าตัวใหม่ที่เข้ามามันน้อยที่สุดก็ค่อยไปเปลี่ยนในค่า d ประมาณนี้นะก็วิ่ง brute force ไปเลยสมมุติว่าจุดมีประมาณ10จุดโอเคไม่เป็นไร100จุดล่ะโอเคอยู่1000จุดล่ะโอเคอยู่แต่ในความเป็นจริงอะค่ะใน real world problem มันจะมีเป็นล้านจุดอย่างเงี้ยเราก็ต้องวิ่งหาเพราะฉะนั้น brute force closest pair ไม่เวิร์กด้วยประการทั้งปวงเพราะว่าอะไรครับ big O มันเป็น n กำลัง2 n กำลัง2ต้องลด big O นะต้องลดขนาด big O เพราะฉะนั้นอันนี้นะทำได้ในกรณีที่ข้อมูลน้อยๆแต่ไม่ดีในกรณีที่ข้อมูลเยอะๆมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังหาวิธีที่มันดีที่สุดนั่นก็คือ divide and conquer นั่นเองนะคะ divide and conquer ก็คือแบ่งแยกแล้วก็คำนวณ นะครับเพื่อที่จะได้ผลการทดลองเป็นBig O หรือ complexity ประมาณ n log n นะคะลดจากพยายามที่จะลดจาก n square นะคะ Big O n square ให้กลายเป็น n log n ก็ยังดีนะคะ n log n ฐาน2ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปในกรณีที่มันเป็น3มิติเราไปกรณีที่มันเป็นก่อนที่เราจะไป2มิติเรามาดูกรณีที่เป็นมิติเดียวก่อนนะสมมติว่านะคะเราต้องการที่จะหา closest pair นะคะแต่ว่าอยู่ในระนาบเอ๊ะคุณจะเรียกคนจะเรียกมิติเดียวได้ไหมอ่ะมันเป็นระนาบเป็นเส้นตรงเนาะเป็นเส้นตรงเดียวกันอย่างเงี้ยคือ y เท่ากันถ้า y เท่ากันเนาะเราต้องการจะเปรียบเทียบสมมุติว่าเรามีจุดทั้งหมดกี่จุดเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8คุณว่า8 จุดไหนที่เป็นจุดที่ใกล้กันมากที่สุดคะคุณมองด้วยตาเปล่าคุณมองเห็นเนาะใช้คำว่ามองด้วยตาเปล่าเลยเหมือนทำการทดลองวิทยาศาสตร์เลยเนาะเราเห็นแล้วว่ามันเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ถูกไหมนี่แหละคือปัญหาของการทำ closest pair ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าจุดมันอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งจุดมันอยู่ฝั่งสีฟ้าหมายถึงคู่นะคู่ที่มันน้อยที่อยู่ฝั่งสีฟ้าก็โอเคหรือคู่นั้นอยู่ฝั่งสีส้มก็โอเคแต่มันมีปัญหาหนึ่งก็คือถ้ามันอยู่ระหว่างกลางจำได้ไหมเหมือนตอนเราหาเฟคคอยอะเฟคคอยมันก็เป็นดีคริสันคอนเคอร์เนาะจริงๆมันก็เป็นมอร์เรสคล้ายๆกับตัวที่เป็นยูไวน์คอนเคอร์เหมือนกันทีนี้เนี่ยเราหายไงวิธีการคอนเซปต์ก็คือแบ่ง S นะคะสเปซของเรานะเป็น2เซตก็คือเป็น S SL กับ SR นะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะฝั่งซ้ายก็จะเป็นสีฟ้าฝั่งขวาก็จะเป็นสีส้มนะแบ่งเป็น2ฝั่งเนาะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับตรงนี้ปุ๊บมีตัวนี้กลายเป็นมีเดียนเฉยเลยโดยต้องแบ่งตามมีเดียนนะคะเรามี1 2 3 4 1 2 3 4มี4อันเนาะมีเดียนอยู่ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่5ถือว่าเป็นมีเดียนนะแบ่งตรงนี้เป็นตัวกึ่งกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่อยู่ฝั่ง2ฝั่งตรงนี้ทีนี้เนี่ย
วิธีการก็คือทำการ recursively compute นะคะทำการวนรอบนะคะวนซ้ำเรียกตัวเองนะคะในการหาว่าอันไหนเป็น closest pair กันระหว่าง p1 กับ p2 นะคะใน s1 ใน s1 เนี่ยทำการแบ่งไปเรื่อยๆเนาะเป็น2ฝั่งแล้วก็แบ่งไปเรื่อยเป็น2ฝั่งอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมันหาได้ว่าอะไรที่มันติดกันมากที่สุดหรือว่าระยะห่างกันมากที่สุดน้อยที่สุดห่างกันน้อยที่สุดนะคะก็เลือกตัวนั้นเป็นเดลต้านะเป็นเดลต้านะคะเดลต้าของฝั่ง L กับฝั่งนี้ก็อาจจะมีเดลต้าของฝั่ง R นะฝั่ง R อะไรก็แล้วแต่นะได้เป็น closest pair แล้วแต่ว่าได้เป็น P1 P2 กับ Q1 Q2 เห็นไหม distance ของ P1 P2 สมมติว่าน้อยที่สุดดังฝั่งซ้ายแล้วก็ distance ของ Q1 Q2 น้อยที่สุดในฝั่งขวาหาตัวที่น้อยที่สุดของ2ตัวนี้ก็จะได้เป็นเดลต้าซึ่งจากรูปนะคะสีฟ้าตัวนี้เดลต้าน้อยกว่าแต่ในความเป็นจริงอะค่ะมันยังไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องเพราะมันจะมีตัวคู่ที่น้อยกว่าด้วยก็คือตัวที่ทำกันเนี่ยก็คือ mean median ผู้ผิด median ตัวนี้กับตัวที่ใกล้ทางฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นการทำ divide and conquer อาจจะถูกในบางกรณีแต่ก็จะมีบางกรณีที่เราคำนึงถึงตัวที่เป็น median กับตัวที่ใกล้มันมากที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการหา mean ตรงนี้ค่ะเป็น mean ฝั่งซ้าย mean ฝั่งขวาแล้วเราต้องหาตัวที่เป็นตัวระยะห่างกับตัว median ที่ใกล้ที่สุดด้วยนะเพราะฉะนั้นอัลกอริทึมก็ต้องเพิ่มขึ้นมาทีนี้เนี่ยเวลาการหานี่ก็คือเราได้ในส่วนของที่เป็นเดลต้าตรงนี้มาแล้วนะฮะเดลต้านะเดลต้าฝั่งซ้ายมากกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูเทียบกับตัวที่ใกล้กับมีนมากที่สุดตัวที่ใกล้กับมีนมากที่สุดคือตัว P3 ตัวนี้ถูกไหมทีนี้เนี่ยเราก็ทำการจาก P3 แบ่งระยะออกไปทางฝั่งซ้ายไปเท่ากับเดลต้าแบ่งไปทางขวาเท่ากับเดลต้าเหมือนกันเราจะสร้างเป็นกรอบตรงนี้ขึ้นมานะเป็นกรอบตัวนี้ขึ้นมาครูขออนุญาตใส่เป็นสีฟ้าสีเหลืองเป็นระยะตรงนี้เนาะทีนี้เนี่ยถ้าในระยะสีเหลืองตรงเนี้ยถ้ามีจุดไหนมีจุดไหนนะมาอยู่ในแอเรียนี้ก็สรุปได้เลยไหมคะว่าคู่เนี้ยสีชมพูเนี้ยเป็นตัวที่สั้นที่สุดถูกไหมเพราะอะไรเพราะในฝั่งตัวที่สั้นที่สุดอ่ะมินหรือเดลต้าตัวเนี้ยมันอยู่ฝั่งซ้ายจากรูปนะอยู่ฝั่งซ้ายทีเนี้ยคุณตีกรอบตรงนี้เป็นเดลต้าออกมาเป็นสีเหลืองๆแล้วดันมีตัวที่มาอยู่ในกรอบแสดงว่าตัวที่มันอยู่ในกรอบเนี่ยมันมีระยะคือตัวใหม่เนาะเดลต้าพรามเนี่ยน้อยกว่าเดลต้าเพราะฉะนั้นเราต้องทำการเปลี่ยนตัวมินละมาเป็นP3 กับ Q3 เพราะฉะนั้นจากรูปตัวนี้ P3 กับ Q3 เลยกลายเป็นตัวที่น้อยที่สุดนั่นเองแต่ในกรณีหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่า P3 มันอยู่ตรงนี จริงๆมันก็ไม่ถูกเนาะมันก็ต้องเอาเดลต้ามาอยู่ฝั่งนี้เดลต้ามาอยู่ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีอะไรที่อยู่ไม่มีจุดสีส้มอยู่ในเดลต้าเลยเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าโอเคมินก็คือสีฟ้านั่นเองอย่างเงี้ยค่ะเนาะพอเก็ตไอเดียเนาะเนาะจริงๆต้องมาเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนี่คือไอเดียของการเป็น 1D 2วัน1มิตินะคะในกรณีที่เป็น1มิติD ย่อมาจากคำว่า dimensional one dimensional closest pair by divide and conquer นะคะโอเคถึงจุดนี้โอเคแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้เป็นอัลกอริทึมตัวนี้นะคะอัลกอริทึมตัวนี้ก็คืออัลกอริทึมที่ครูเล่าเมื่อกี้นี้ก็คือทำการหานะคะฝั่งขวาตรงนี้ก็คือหา median ก่อน m เท่ากับ mediaแต่ก่อนที่จะหา m เท่ากับ median เนี่ยก็คือถ้าจุดมีน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ถ้าจุดมี3จุดนะคะก็สามารถหาโดยใช้ brute force ได้เลยก็คือมี3จุดนะก็
ก็เช็คดูว่าคู่นี้ได้ไหมหรือว่าคู่นี้ได้ไหมนะครับก็จบตัวนี้เป็นตัวจบนะถึงแม้ว่าจะเป็น recursive ก็ตามแต่ถ้าไม่ใช่มีมากกว่า3ก็หา median ของมันแล้วก็แบ่งเป็น2ฝั่งเป็นฝั่ง S กับฝั่ง SL กับ SR แล้วก็ไปหาคู่ที่น้อยที่สุดก็คือได้เป็นเดลต้า L ก็คือฝั่งซ้ายนะแล้วเดลต้า R ก็คือฝั่งขวานะคะก็เป็นคู่ที่น้อยที่สุดเอาคู่ที่น้อยที่สุด2อันมาเปรียบเทียบกันได้เป็นเดลต้าหลักขึ้นมาเป็นเดลต้าทั้งหมดขึ้นมาจากนั้นก็คือเอา P3 ซึ่งเป็นตัว P3 ที่อยู่ใน SL นะซึ่งมันใกล้กับตัว median within median ลบด้วยเดลต้าก็คือเอาตัวที่อยู่ในช่องตรงเนี้ยหา P3 ตรงนี้หา Q3 ตรงนี้มาถ้ามีนะถ้ามีเนี่ยก็คือแล้วก็มาเช็คได้ Q3 กับ P3 คือถ้ามี P3 กับ Q3 นะตัว P3 มันอยู่ใน SL แล้วก็ Q3 อยู่ใน SR นะถ้ามันมี2ตัวอยู่ในช่องนี้นะครับก็คืออะไรก็คือเอามาหา distance ถ้า distance มันน้อยกว่าได้ distance เป็น distance min เนาะถ้า distance มันแล้วก็เช็คว่าเดลต้ามินตัวนี้มันน้อยกว่าเดลต้าที่เราหาได้ตั้งแต่ตรงนี้หรือเปล่าถ้าน้อยกว่าปุ๊บเดลต้ามินเนี่ยก็จะกลายเป็นก็คือเป็นเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็เอาเดลต้าตัวเก่ากลับมาเป็นมินนะเป็นเดลต้ามินเพราะฉะนั้นก็รีเทิร์นเดลต้ามินไปก็จะเป็นผลลัพธ์ของการทำโคเซนต์แพร์ตรงนี้เก็ทไอเดียไหมคะครูอธิบาย2รอบแล้วรอบแรกเป็นอธิบายเป็นคร่าวๆก่อนแล้วก็รอบที่2มาดูอัลกอริทึมตรงนี้ใครเข้าใจพิมพ์7มาให้หน่อยนะคะจริงๆว่าใครไม่เข้าใจพิมพ์7มาดีกว่าจะได้อธิบายใหม่อีกรอบนึงยังทันกันอยู่นะขอบคุณมากๆค่ะยังตามทันกันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือ1มิติเดี๋ยวเราจะ expand 1D ไปเป็น 2D เนาะใครเขาเรียกเป็นขยายปัญหานะการขยายปัญหาไปเป็น2มิตินะคะตัวนี้ก็เป็นรูปนะคะที่แสดงถึงการแบ่งนะการแบ่งของ SL กับ SR นะคะซ้ายขวาแบ่งไปเรื่อยๆนะคะโอเคถ้าไม่มีคำถามครูขอไปตัวที่เป็นตัวคีย์หลักของตัวบทนี้เลยก็คือ 2D coset pair divide and conquer นะก็คือถ้าทีนี้มันเป็น 2D และเป็น2มิติแล้วเราเริ่มมองยากขึ้นแล้วจริงๆอ่ะสายตาคนมองอ่ะมองง่ายคอนเซปต์ของมันคล้ายกันกับของตัวที่เป็น1มิติเลยก็คือแบ่งออกเป็นสีส้มสีฟ้ากับสีส้มเป็น2ฝั่งฝั่ง L กับฝั่ง R แต่ทีเนี้ยเราจะแบ่งยังไงล่ะให้มันเป็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาจริงๆก่อนอื่นก็คือต้องแบ่งตามมีเดียนหาก่อนว่ามีเดียนของ M เนี่ยอยู่ตรงไหนเนาะหามีเดียนก่อนเป็นตัวกลางแล้วกันเนาะได้ตัวนี้มาปุ๊บเพราะฉะนั้นฝั่งนี้เป็นมีเดียนเป็นเซต SL ฝั่งนี้เป็นเซต SR จากนั้นก็ทำเหมือนเดิมเลย recursive recompute coset pair ใน P ในฝั่งซ้ายก่อนนะแล้วก็ Q1 Q2 ในฝั่งขวานะคะก็ทำไปนะคุณได้ distance ออกมาที่เล็กที่สุดหรือสั้นที่สุดนะตรงนี้ตัวไหนเป็นมินก็ใส่เข้ามาเป็นเดลต้านะจากรูปนะคะเราจะเห็นว่า Q1 อันนี้เปลี่ยนละ Q1 Q2 เนี่ยในฝั่งขวาเนี่ยมันดันน้อยที่สุดเราใส่ไว้ก่อนไว้เป็นเดลต้า0เดลต้า0จากนั้นก็คือทำง่ายๆกันก่อนตอน1มิติเลยคือเราก็เทียบจากตัวมีเดียนแล้วก็แยกโซนออกไปทีนี้แยกโซนนี้ต้องเป็นแถบละเป็นแถบฝั่งที่มีเดลต้าที่มีขนาดความกว้างเท่ากับเดลต้าเนาะเนาะอย่างนี้ครูใส่สีแถบสีเหลืองมามีฝั่งส้มกับฝั่งฟ้านะคะตรงนี้เท่ากับมีความห่างเท่ากับเดลต้าเนาะห่างจากมีเดียนไปเดลต้าทำคล้ายกันเลยนะจากนั้นก็คือแค่คำนวณจุดที่อยู่ภายในตรงนี้เนาะโดยการอาจจะดูเป็นรัศมีของตรงนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือหาจุดแต่หาที่มันในเนี้ยในจุดเนี้ยซึ่งจะมีอยู่ไม่กี่จุดอะ
เนาะสังเกตว่าพอเราคอนเซิร์นเฉพาะในกรอบที่เป็นกรอบนี้แล้วเนี่ยมันจะเหลืออยู่ไม่กี่จุดจากนั้นก็คือเราก็ดูจุดนะฮะเราเปรียบเทียบจุดนะจุดนี้เราเมื่อเปรียบเทียบกับจุดนี้นะถ้าเราตีเป็นวงรอบที่เป็นคล้ายๆกับวงกลมแบบเนี้ยคือสังเกตไหมว่าตรงนี้ก็คือมันเหมือนกับการหารัศมีของวงกลมเนาะซึ่งถ้าตัวไหนอยู่ในจุดที่อยู่ภายในรัศมีวงกลมก็แสดงว่าคู่นั้นน้อยแต่จะไม่น้อยที่สุดนะอาจจะมีตัวที่น้อยที่สุดกว่ามันอีกเหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ในช่วงที่เป็นแบบเนี้ยช่วงระหว่างตรงนี้นะฮะเป็นช่วงมีเดียนพูดง่ายก็คือแบ่งออกเป็น2ฝั่งอาจจะหาได้ตัวน้อยฝั่งไหนก็ไม่รู้แล้วแต่ก็ต้องมาหาช่วงที่เป็นช่วงที่เป็นตัวที่ใกล้กับมีเดียนด้วยกับตัวมีเดียนด้วยของมันจริงๆมีเดียนมันน่าจะอยู่ตรงนี้เนาะมีเดียนนะครับหาในเซอร์เคิลหรือเราสามารถที่จะพลิกแพลงมันโดยการที่หาเป็นสตริปก็ได้นะหาเป็นแบบสำหรับแต่ละ point P นะสมมติ P ตรงนี้เป็นตัวที่อยู่ในที่เป็นมีเดียนแล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยการหาวงกลมอ่ะว่าจุดที่อยู่ในวงกลมอาจจะหายากหน่อยเราหาเป็นลักษณะของตีกรอบไปเป็น3เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะแล้วก็มีจุดมาร์คเป็นจุดนี้6จุดทำไมต้องเป็นจุดมาร์ค6จุดด้วยตรงนี้นะคะคล้ายๆกับตอนทำเกมอะค่ะเกมเราก็จะสมมติว่าเรามีตัวคนเดินไปถูกไหมเราก็นั่นทีนี้คนถ้าเป็นออบเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวที่เป็น obstacle หรืออะไรนะตัวศัตรูค่ะตัวศัตรูเนาะถ้าเรายังไม่เดินเข้าใกล้ตัวศัตรูในระยะหนึ่งจริงๆแล้วตัวศัตรูมันต้องส่งตัวคำนวณออกมาก่อนว่าอยู่ในเลนส์ที่มันเห็นหรือเปล่าสมมติว่าเราเดินเข้าไปปุ๊บนะอยู่ภายในเลนส์ที่กำหนดถูกไหมศัตรูเนี่ยก็จะเดินเข้ามาหาเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ใช้ในเกมดีไซน์นะคะในการออกแบบเกมอันนี้ก็เดียวกันมันเอามาใช้เหมือนกันก็คือดูว่าแต่ว่าทีเนี้ยในเกมดีไซน์เนี่ยในความรู้สึกเราจะคิดว่ามันเป็นวงรอบที่เป็นวงกลมถูกไหมเป็นบาวเป็นบาเรียอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมในการที่จะเห็นซึ่งการคำนวณแบบเนี้ยยากเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะมันหาบาวดิ้งบ็อกซ์ของมันจะง่ายกว่าการหาบาวดิ้งบ็อกซ์ก็คือการหาสี่เหลี่ยมนะตีกรอบสี่เหลี่ยมที่มันจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจุด P อยู่ตรงนี้ถ้ามีจุดใดๆเนี่ยเมื่อเทียบกับ6จุดตรงนี้แล้วมันอยู่ข้างในก็แสดงว่ามันโปรเซสแพร์มันสั้นที่สุดมันสั้นกว่าตัวที่เป็นเดลตานั่นเองเนาะ There can be at most 6 points in R which each pair at this delta apart นะก็คือตรงนี้ก็ห่างไม่เกินอัลฟาตัวนี้ก็ห่างไม่เกินไม่ใช่อัลฟาเดลต้าตรงนี้ก็ประมาณเดลต้าแต่ตัวนี้มากกว่าหน่อยแต่ตรงนี้ก็คือเดลต้านะแทนที่เราจะหาเป็นวงกลมเราใช้ตัวนี้เป็นตัวประมาณการแล้วกันนะครับก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการหาว่าจุดที่อยู่ตรงไหนถ้าอยู่ในเนี้ยในแอเรียของกรอบสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยคือในการคำนวณหรืออัลกอริทึมในการคำนวณจุดที่อยู่ในแอเรียสี่เหลี่ยมเนี่ยมันง่ายกว่าการหาจุดที่อยู่ในแอเรียวงกลมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยตัวสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยไทรแองเกิลตัวเนี้ยก็เลยเป็นตัวประมาณการในการหาจุดที่ใกล้เคียงกันแล้วค่อยๆหาโคเซตแพร์ของมันนะถ้าโคเซตแพร์มันน้อยกว่าตัวที่เป็นเดลต้าเดิมก็ให้ตัวนั้นเป็นตัวที่น้อยที่สุดนั่นเองเดลต้าพรามเนาะดูจากรูปตัวนี้เดลต้าพรามน่าจะเป็นตัวที่น้อยที่สุดนะก็ลองหาดูซึ่งทำให้เราเนี่ยได้อัลกอริทึมแบบนี้มา 2D effective efficient coset pair นะคะเป็น2มิตินะคะซึ่งรายละเอียดก็อยู่แบบนี้ก็คือตรงนี้ก็คือเหมือนเดิมเลยถ้าจุดมี3จุดก็ให้ใช้ brute force ไปเลยนะคะจากนั้นก็คือหาฝั่งแรกนะคะ n ส่วน2นะคะไปใส่ไว้ใน XL นะหาฝั่งขวานะคะก็อยู่ใน XR เขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในฝั่งซ้ายฝั่งขวานะเราก็ได้เป็นตัวที่เป็นเดลต้าของฝั่งซ้ายแล้วก็ตัวนี้ก็คือเดลต้าของฝั่งขวาจากนั้นก็คือหาเดลต้ารวมของ2ฝั่งก็คือหามินของเดลต้า L กับเดลต้า R จากนั้นก็คือตรงนี้แหละจะต้องไปทำต่อซึ่งค่อนข้างยาวก็คือเราจะเอามีเดียนนะคะแล้วก็คือเ
เลือกจุดมีเดียนมาแล้วก็หาสไตรป์นะคะก็คือมีเดียนอยู่ตรงนี้ก็หากรอบตรงนี้แล้วเราก็เช็คเฉพาะจุดที่อยู่ในฝั่งนี้นะเนี่ย copy ทุกจุดเลยเนี่ยในฝั่งที่อยู่ฝั่ง m ลบ delta กับ m บวก delta นะคะฝั่งนี้ก็คือ m ลบ delta ฝั่งนี้ก็คือ m บวก deltaนะเอาตรงนี้มาเป็น2สไตล์เลยนะฮะ2สไตล์ copy จุดทั้งหมดมาแล้ว copy จุดทั้งหมดอันจุดฝั่งนี้ก็อยู่ตรงนี้จุดฝั่งนี้ก็อยู่ตรงนี้จากนั้นก็คืออะไรก็คือเช็คหมดเลยนะคือมินตอนนี้ก็คือเดลต้าไปก่อนก็คือของเก่านะฮะของที่หาได้จาก2ฝั่งจากนั้นก็วิ่ง brute force เลยครับวิ่งหมดเลยทุกๆจุดเลยเห็นมั้ย for each point p กับ q นะก็หามินของมันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมินตัวใหม่ distance เนี่ยมันน้อยกว่าตัวเดลต้ามินก็เอาค่าที่ได้ตัวน้อยเนี่ยมาใส่ในเดลต้ามินโอเคไหมคล้ายกันกับตัวที่เป็นวันดีเลยแต่ว่าความซับซ้อนของปัญหามันอยู่ที่การหาระยะทางหรือการแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะก็นะแต่มันก็จะมีบางกรณีนะคะที่อาจจะเป็นที่คุณจะต้องเป็นเคสของคุณเช่นในบางกรณีเนี่ยก็คือจุดมันมีค่า x เท่ากันเนาะสมมติอยู่ในมีนอย่างเงี้ยจุดมีค่า x เท่ากันถ้า x คือค่าอะไรค่า x ก็คือค่าตรงนี้เนาะฝั่งแนวตั้งตรงเนี้ยค่า x เท่ากันเนาะเราจะต้องเช็คว่า y มันต่างกันเท่าไหร่เนาะตรงนี้ก็อาจจะเป็นเคสที่ต้องหานะซึ่งโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูขอสรุปเลยแล้วกันนะคะว่าคือวันนี้เราพูดถึงในชั่วโมงแรกเราพูดถึง divide and conquer ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งแล้วในการแบ่งแยกนะกลยุทธ์แบบแบ่งสองแบ่งครึ่งก็ได้นะคะแล้วคำนวณแล้วกันคำนวณหรือ process นะคะก็คือ conquer นะเป็นกลยุทธ์แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย divide and conquer ก็คือแบบนี้เหมือนกันวิธีการทำง่ายๆคือมีปัญหาหลักแล้วก็ recursively divide คือแบ่งครึ่งนะแบ่งครึ่งจากนั้นก็คือเป็น equal size พยายามเป็น equal size ใช้ได้นะ sub problem จากนั้นก็คือทำการคำนวณหาตัว sub problem ไม่ได้ก็คือแบ่งครึ่งไปเรื่อยๆแหละจนกระทั่ง sub problem เนี่ยมันไม่สามารถหาได้กรณีของการแบ่งต่อไปได้แล้วก็ใช้ brute force ในการหาจากนั้นก็คือแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้มาคอมไบน์โซลูชันกันนะให้เป็นผลลัพธ์หลักเท่านั้นเองซึ่งในการทำตรงนี้นะคะวิธีการหา Big O ของมันก็หาได้จากอะไรคะหาได้จาก Master Theorem ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยสริตาได้บอกนะคะทั้งสริตาแล้วก็ปอนได้พิมพ์มาบอกว่ามันเป็นวิธีการในการหา Divide and Conquer นะคะ TN นะคะอีกทีนึง ATN ส่วน B นะของเรา b เป็น2เนาะถูกไหมแล้วก็บวกด้วยฟังก์ชัน n ฟังก์ชัน n เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนตัวที่มาคอมไบน์โซลูชันกันนะตัวนี้คือแบ่งครึ่งเป็น2เอ๊ะแล้ว a คืออะไรนะใครจำได้บ้างโอเคจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปทบทวนนะคะก็ตอนนี้ก็ 9:20 แล้วเดี๋ยวครูจะให้เบรก10นาทีนะคะแต่ช่วงเบรกเนี่ยครูอยากให้แบ่งกลุ่มกันนะคะแล้วก็ไปลอง implement ตัวที่เป็น 1D แล้วก็ 2D ดูนะลองทํา 1D แล้วก็ 2D ดูขยายมาเป็นครูเน้นตัวนี้นะตัวที่เป็น 2D นะก็ให้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะแบ่งกลุ่มกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงตอนประมาณสัก 10:00 นนะคะ10:00 นก็เดี๋ยวตอนนี้คือครูขอสต็อปให้ครูก่อน